นักปั่นกว่า 1,500 คนจาก31ประเทศร่วมชิงชัยในการแข่งขันจักรยานรายการใหญ่ระดับโลกที่จังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหลายหน่วยงานจัดงานปั่นจักรยานลิขสิทธิ์ทางไกลระดับโลกเดอะแท็บอุดรธานีบายทูเดอะฟรองซ์2023มีนักปั่นร่วมชิงชัยเกินกว่าเป้าหมายนะคะมากกว่า 1,500 คนจาก31ประเทศรวมทั้งเยียบอลชาวเยอรมันเป็นตำนานจักรยานทางไกลดูโดฟองก็มาร่วมชิงชัยด้วยค่ะและมีบรรดา นักปั่นระดับนานาชาติเข้าร่วมรายการนี้ด้วยสำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ระยะทางคือ137กิโลเมตรและ66กิโลเมตรเริ่มออกสตาร์ทจากบริเวณทุ่งศรีเมืองไปเข้าเส้นชัยที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หรือว่าวัดป่าบ้านตาดสำหรับแชมป์แต่ละประเภทนะคะจะได้รับรางวัลคือเสื้อเกียรติยศของตูโดฟองค่ะซึ่งเป็นตำนานการแข่งขันจักรยานรายการเก่าแก่ที่สุดในโลกนั่นเองมาดูผลค่ะในระยะ137กิโลเมตรประเภทชายเฮเดนคอกเซฟชาวแอฟริกาใต้เข้าเส้นชัยคนแรกนะคะด้วยเวลา3ชั่วโมง20นาที11วินาทีอันดับที่2เชนกูดฮิลจากออสเตรเลียและอันดับ3ทวีปภูลสวัสดิ์นักปั่นไทยค่ะส่วนประเภทหญิงผู้ชนะเลิศตกเป็นของเอมม่าฟองรีดโยฮันสันของไทยทำเวลาได้3ชั่วโมง34นาทีกับอีก4วินาทีอันดับที่2กมลดาขาวปลอดทำเวลาห่างเพียงแค่เสี้ยววินาทีค่ะส่วนอันดับ3เป็นสลักฤทัยอิงคกิตติ